สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดสำหรับเทคโนโลยีในยุคนี้คือมันสามารถทำให้เราเป็นแมวไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นแค่สวมบทบาทเป็นแมวตัวหนึ่งในเกมแบบเป็นแมวสีขาไม่ได้ไฮบริดหน้าขนแล้วก็ทำนิสัยแบบเพื่อนขนฟูไปรอบๆได้มันก็เป็นเทรนด์สำหรับทาสแมวและอาจจะชาวโลกอีกจำนวนมากเมื่อมีเกมที่ประกาศว่านี่จะเป็นคอนเทนต์หลักของพวกเขาผ่านการวิจัยและการแสดงน้องเหมียวมาหลายขั้นตอนพอถึงวันขายเขาเรียกได้ว่าขายดีแถมกระแสตอบรับก็ยังดีไปจนหมดช่วงโปรโมทเรามองว่ามันเป็นจุดเล็กๆในประวัติศาสตร์เกมที่สเตรย์ได้สร้างไว้บวกกับฟีเจอร์ปุ่มเหมียวเมื่อไหร่ก็ได้แน่นอนเลยว่าชาวเกมอย่างเราซื้อแทบจะทันทีเพื่อมากดเล่นโอเคแต่ถ้าพูดจริงจังในฐานะเกมผิวๆมันก็เป็นเกมผจญภัยง่ายๆสำหรับทุกเพศทุกวัยที่ใส่บรรยากาศให้ผู้เล่นได้ดื่มด่ำกับความหลากหลายของโลกจักรกลตั้งแต่ฟิลเอเลียนไปจนถึงเบลดรันเนอร์โดยความพิเศษของโลกที่สเตรย์นำเสนอให้คือเราได้มองมันผ่านสายตาของแมวตัวหนึ่งถ้าใครที่ได้ใช้เวลาสมบทบาทเป็นแมวแล้วก็จะพบเลยว่ามันมีการเปิดมุมมองที่มนุษย์จะมองไม่เห็นแล้วบางคนก็จะพบว่าตัวเองได้ผูกพันกับตัวละครไปโดยที่ไม่รู้ตัวซึ่งเรามองว่ามันได้พิสูจน์บทบาทของเกมในฐานะตัวกลางการเล่าเรื่องที่มีเอกลักษณ์ถึงแม้การนำเสนอจะเรียบง่ายผ่านตัวหนังสือเสียงพูดภาษาซิมและปริศนาเบาสมองส่วนเรื่องราวของเกมก็ถูกจัดระดับไว้ตามแนวการเล่นของแต่ละคนถ้าหากเน้นผจญภัยตรงๆการเล่าเรื่องก็จะตรงไปตรงมาหากใช้เวลาค้นหาก็จะพบกับเบื้องหลังที่ซ้อนทับกันอยู่และถ้าผู้เล่นเลือกที่จะสังเกตรายละเอียดในโลกของหุ่นยนต์พวกนี้บางคนก็อาจจะค้นพบบทวิจารณ์สังคมต่างๆที่เราเองก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นความจงใจของทีมงานหรือเป็นแค่สายตาของคนๆหนึ่งที่จะมองได้ทั้งหมดที่เราได้พูดไปคือการเดินทางของวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสเตรย์ในมุมมองของเกมและแสดงข้อความที่ซ่อนไว้ให้ทุกคนได้ดูเริ่มกับตัวเกมสเตรย์มีทั้งหมด12บทและสภาพแวดล้อมประมาณ10แบบที่สามารถมอบวิธีการเล่นเกือบทุกสไตล์ตามเกมเมนสตรีมแต่สิ่งที่ถูกตั้งเป็นพื้นฐานคือการสำรวจก็คือเป็นแมวขี้สงสัยซะแล้วเกมจะมอบเนื้อหาให้ได้มากที่สุดซึ่งสเตรย์ก็บอกเราตั้งแต่เริ่มเกมในช่วงบทแรกเราจะใช้เวลาปรับตัวกับแก๊งขนฟูตัวอื่นเพื่อให้ผู้เล่นซึมซับสายตาของแมวให้ได้มากที่สุดถ้าวิ่งตามเบสิกไปเลยเราว่าหลายคนคงได้ทำตัวเป็นแมวไปแล้วแต่เราที่นั่งสังเกตการเคลื่อนไหวสหายแมวรวมถึงตัวน้องส้มก็พอบอกได้ว่ามันเหลือการขัดเกลานิดหน่อยที่พอจะมองข้ามได้และก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เข้าใจเพราะว่าการเคลื่อนไหวเป็นสิ่งสำคัญในเกมนี้ทว่าการมีกลุ่มลูกค้าที่กว้างมากๆเนี่ยมันก็ต้องมีระบบป้องกันคนที่ไม่ได้เก่งเรื่องแพลตฟอร์มมิ่งกันบ้างทำให้ความเลื่อนไหลถูกตีกรอบไว้พอตัวสำหรับเราเองไม่สามารถพูดได้ว่าการควบคุมมันได้ดั่งใจจากความสนที่เราอยากเอาเจ้าส้มไปตกขอบหรือกระโดดออกจากแท่งเหล็กลามไปถึงสิ่งของที่แขวนได้ตามกำแพงก็ไม่ได้มีอิสระการกระโดดติดต่อกันก็เหมือนติดเช็คนิดหน่อยถึงแม้จะบอกว่าให้กดค้างไปเลยส่วนที่รู้สึกว่ามันตอบสนองได้ดีที่สุดคือการที่เราไม่เล่นกับระดับความสูงก็คือวิ่งไปมาเฉยๆลื่นไหลแน่นอนพอผู้เล่นทำความรู้จักกับเบสิกเรียบร้อยแล้วเกมก็จะโยนเควสใหญ่ใส่เราทันทีนั่นก็คือเจ้าส้มถูกแยกกับเพื่อนๆและต้องหาทางกลับไปหาพวกเขาให้ได้โดยที่ซีนจับแยกก็ถือว่าพาทาสแมวบางคนเครียดได้เลยคือนอกจากช็อตทำร้ายจิตใจเราก็ต้องมาพบกับช่วงฟื้นตัวของน้องไปด้วยซึ่งตรงนี้ก็คือบททดสอบที่ดีว่าเราได้มองโลกผ่านสายตาของแมวไปมากแค่ไหนแล้วเพราะเกมจะเปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นได้ทำตามใจตลอดถ้าหากไม่มีอันตรายใดๆมาคอยไล่ต้อนและเอาจริงๆเราก็อยากบอกว่าสบายใจเถอะด้วยความที่น้องส้มทั้งฉลาดแล้วก็แข็งแรงมากฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการใช้หัวที่สำคัญแล้วแหละตั้งแต่มองขึ้นไปแล้วถามว่าน้องรอดไปได้ไงวะแล้วเราต้องไปไหนต่อกองขยะมันปีนได้ไหมไอตัวประหลาดนั่นคือเฮดแครบหรอมันก็เป็นการดีไซน์สภาพแวดล้อมที่ถูกใจเราอะนะเกมจะค่อยๆล่อความสนใจเพื่อให้เนื้อเรื่องมันดำเนินต่อได้นับเป็นจุดเด่นของบทเมืองร้างการจัดวางพร็อพที่ทำมาเพื่อนำทางมันอาจจะดูบังเอิญเกินไปสำหรับบางคนแต่ดูธรรมชาติกว่าหน้าผาที่มีคนใจดีมาทาสีทิ้งไว้ให้ที่สำคัญคือมันเป็นการสื่อสารแบบไม่ใช้คำพูดก็คุยกับแมวด้วยแหละระหว่างนี้เกมก็จะปูภัยร้ายของเมืองให้ผู้เล่นได้รู้จักนั่นก็คือพวกเซิร์กสิ่งมีชีวิตที่จะกัดกินเกือบทุกอย่างและมีความสามารถทะลุพื้นผิวอ๋อไม่ใช่อันนั้นเราไม่ควรไปเห็นพวกเห็บตาเรืองแสงนี่จะทำงานได้ดีเป็นหมู่คณะทำให้ครั้งแรกที่เจอเรายังพอสงสัยและอยากรู้จักจนกระทั่งเรามาเจอพวกมันเป็นกลุ่มก้อนก็ถึงเวลาวิ่งแหละไม่งั้นก็ได้นอนเป็นอาหารแน่
พื่อนคนแรกของเราคือหุ่นยนต์ตัวจิ๋วที่มีชื่อว่า B12 ชื่อคุ้นๆเนาะดูเหมือนมีแรงบันดาลใจมาจากที่ใกล้ๆสักแห่งเจ้าโดนนี่ก็ถือว่ามีความสำคัญกับน้องส้มมากๆด้วยความที่เขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังไฟนำทางที่จริงเราควรจะพูดให้ชัดไปเลยว่าก่อนจะได้เป็นโดรน B12 คือสติสัมปชัญญะสิงสู่ตามกระแสไฟฟ้าแบบอิเล็กโทรถ้าอิเล็กโทรลดพลังเหลือสัก 5% เขาพอจะเล่นกลเปิดปิดไฟได้ใช้กล้องวงจรปิดเป็นแต่ว่าเหมือนจะถูกจำกัดอยู่แค่ละแวกเดียวและถ้าไม่มีเจ้าขนฟูนี่ B12 ก็น่าจะยังอยู่ในสายไฟการมีเพื่อนมาจากแบ็คกราวด์ที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ก็ดีนะเพราะหลังจากนี้เราก็จะได้เจอกับประชากรแห่งเมืองใต้พิภพที่แท้จริงก็คือหุ่นยนต์ที่เราพูดถึงไปแต่แรกนั่นแหละซึ่งพวกเขาก็ดูมีชีวิตชีวาดีจากสภาพตกใจที่ได้เจอแมวส้มจากจุดนี้ไปเราก็จะค้นพบว่าพวกเขาได้พัฒนาระบบจนเหมือนคนไม่ว่าจะเรื่องนิสัยใจคอการพึ่งพาอาศัยมีบทบาทหน้าที่ต่างกันจนเกิดขึ้นมาเป็นชุมชนที่เรามาถึงก็ถูกเรียกว่าสลัมพื้นที่แออัดที่มีหุ่นยนต์เพียงตัวเดียวที่กล้าและว่างพอจะคุยกับเราเป็นคนแรกและชื่อของเขาก็คือการ์เดียนไม่แปลกใจกันหรอกเนาะเอาจริงๆหลายคนก็ออกแนวแรนดอมหลายคนก็ตรงตัวอย่างคุณยายไม่ก็นามประทับอย่างสปาวตาซาแล้วก็มีง่ายๆทั่วไปแบบโจโจมามาคนไทยจะเรียกว่าโจก็ได้แต่เขาก็ดันไม่ใช่ตัวละครสำคัญคนสำคัญก็คือแก๊งที่โมโม่พูดถึงพวกเขาเรียกตัวเองว่าเอาไซเดอร์สเหล่าหุ่นยนต์ที่มีความฝันว่าสักวันพวกเขาจะไปเผชิญโลกภายนอกกันซึ่งจุดเริ่มต้นก็คือต้องติดต่อพวกเขาให้ได้เป็นภารกิจต่อมาหลังจากที่เราหาโมโม่เจอบ้านเขาก็ไปไม่ยากนะส่วนจะนานไม่นานอันนี้แล้วแต่ว่าผู้เล่นจะใช้เวลาสำรวจสลัมมากแค่ไหนสถานที่ใหญ่ๆแบบนี้เรียกว่าเป็น Puzzle Arena ละกันซึ่งก็ตามชื่อเป็นพื้นที่เปิดที่เต็มไปด้วยปริศนาแบบไซควีสซ่อนอยู่โดยที่แต่ละอย่างก็ไม่ได้ยากจนหัวระเบิดมันออกแนวหาของให้ถูกทักคนให้เป็นซะส่วนใหญ่มีจับจังหวะที่เผลอสักนิดพอให้ได้เห็นวิถีชีวิตของชาวจักรกลนั่นน่ะคือค่าตอบแทนส่วนใหญ่ของมิชชั่นเล็กๆพวกนี้สำหรับการนั่งดูผ่านวิดีโออาจจะไม่ได้ดูน่าสนใจเท่าไหร่แต่จากสายตาคนเล่นมันก็ทำให้เหล่า NPC ไม่ได้ดูเป็นตัวละครถมแมปไปเฉยๆพวกเขามีมิติมีการตอบสนองต่อน้องส้มแตกต่างกันไปมากกว่าแค่ส่งอีโมจิถ้าไม่อินก็ไม่เป็นไรถึงงั้นก็ไม่ได้จะหนีเรื่องของเกมรับสมองได้ตลอดตัวเกมก็มีพัซเซิลให้แก้ระหว่างทางอยู่บ้างเป็นเซกเมนต์ย่อยๆโดยที่รูปแบบก็ตามสถานการณ์ที่เด็ดสุดคือเล่นกับฟิสิกส์นิดหน่อยถึงแม้จะไม่ได้ตามคาดหวังอะนะยังไงก็ตามพื้นที่แบบนี้แหละคือที่ที่ให้รางวัลคนออกสำรวจมากที่สุดอย่างในระหว่างที่เราวิ่งตามหาขวดโซดาไปซื้อของเราก็ไปเก็บสมุดโน้ตของเควสหลักมาสักครบก่อนที่จะได้รับมอบหมายซะอีกบวกกับถ้าอยากเสพบรรยากาศและแสงสีจุดพักใจให้แวะงีบตามภาษาแมวก็จะมอบวิวสวยๆให้กับผู้เล่นอ๋อแล้วก็ของสะสมอีกอย่างที่เกมมีก็คือกิจกรรมสันทนาการที่เหล่าหุ่นยนต์สร้างไว้ตามจุดต่างๆไม่มีผลกับการจบเกมหรอกนะแต่มันก็ให้ข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับพวกเครื่องจักรได้เลยและนั่นก็คือระบบเกมในครึ่งแรกอยากให้เข้าใจหน่อยว่าแอคชั่นแมวสู้กับสายพันธุ์ประหลาดอย่างเซิร์กไม่มีทางที่จะหาเรฟเฟอเรนซ์ได้และถ้าจะให้ใช้คลิปแมวตีกันก็คงไม่ใช่เรื่องที่ดีและไม่ได้สนุกกับผู้เล่นทุกคนแน่ฉะนั้นจุดพีคของการบู๊ในสเตรย์จึงไปอยู่กับตอนที่เกมได้กลายเป็นเทิร์ดเพอร์ซันชูเตอร์ได้ไงกันหลายคนอาจจะสงสัยเรากลับไปที่ภารกิจของโมโม่กันต่อพอเราช่วยเหลือสมาชิกเอาไซเดอร์คนนี้สำเร็จในขั้นแรกเราก็จะได้รับรู้ว่าอีกหนึ่งสมาชิกสบอทาซายังอยู่ที่ไหนสักแห่งนอกเขตสลัมและการจะออกไปเจอเขาได้ก็ต้องผ่านท่อระบายน้ำใช่แล้วจะมีเซตติ้งไหนที่ดีไปกว่าเส้นทางทิ้งสิ่งปฏิกูลสำหรับการเล่าเรื่องโลกหลังหายนะที่มีสิ่งมีชีวิตน่าสะเทือนแอบซ่อนให้กับเกมยิงกันล่ะฟังดูเจาะจงแต่มันก็แทบจะหาได้ทั่วไปเลยนะและการที่เราปูมาขนาดนี้แน่นอนทางระบายน้ำในหลุมหลบภัยนี่ก็คือรังของเซิร์กดีๆนี่เองซึ่งต่อให้เจ้าเหมียวจะว่องไวแค่ไหนก็สะบัดจำนวนตัวประหลาดทั้งหมดนี้ไม่หมดหรอกฉะนั้นเราต้องมีอาวุธป้องกันตัวและก็มีหุ่นยนต์เพียงตัวเดียวที่ช่วยเราได้ก็คือด็อกแต่ติดอยู่ที่ว่าเขายังไม่กลับมาหลังจากออกไปทดสอบสิ่งประดิษฐ์ชิ้นล่าสุดของเขาชาวบ้านในสลัมต่างก็เชื่อว่าไม่รอดแล้วด้วยความที่เขาออกไปนอกเขตปลอดภัยมีเพียงไม่กี่คนที่ยังต้องการตามหาเขาหนึ่งในนั้นก็คือเซมัสลูกชายของด็อกอย่าถามเราว่าหุ่นพวกนี้มีลูกกันยังไงเพราะครึ่งหลังของเกมเรายังเจอโมเดลขนาดเท่าเด็กด้วยพวกเขาก็คงหาวิธีการได้หลังจากพัฒนาซอฟต์แวร์กันมาเป็นร้อยปีแหละในเมื่อเซมัสยังคิดถึงพ่ออยู่หน้าที่ของเราก็คือเกลี้ยกล่อมยังไงให้เขาร่วมมือกับเราด้วยความที่บ้านของเขาก็มีของด็อกเหลืออยู่ซึ่งมันก็ใช้เวลาไม่นานกับการคุยกับเซมัสและคนพบห้องลับของด็อกพร้อมๆกันเราก็ได้เจอกับเครื่องติดตามตัวของหุ่นยนต์พ่อสัญญาณรับส่งยังแข็งแรงดีแต่ว่าเขายังไม่ตายทีนี้ก็เพียงแค่ให้แมวส้มไปตามกลับมาก็เป็นอีกครั้งที่ผู้เล่นต้องไปฝ่าดงเซิร์ฟ
มันก็ไม่ได้ยืดเยอะมากเพราะเรามีรถด่วนในรอบนี้พอมาถึงสถานที่ทดลองของด็อกเราก็พบว่ามันมีสภาพคล้ายๆกับสลัมอีกสาขาเพียงแต่ว่าไม่มีใครอยู่แล้วก็พอบอกได้ว่าหุ่นที่เราได้เจอมาจะโดนพวกเซิร์กต้อนไปจนจบอยู่ละแวกเดียวกันส่วนผู้ประสบภัยของเราเขาสบายดีแต่ยืนยันได้ว่าสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของเขาใช้การได้แล้วซึ่งนั่นก็คือไฟฉาย UV ขนาด Heavy Duty ใครที่เคยผ่านเกม Alan Wake มาน่าจะเข้าใจแล้วว่ามันแปลว่าอะไรส่วนคนที่ยังดอกได้พิสูจน์แล้วว่าพวกเซิร์กเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่วิวัฒนาการขึ้นมาโดยที่มีจุดอ่อนเป็นแสง UV ตามเพื่อนร่วมสายพันธุ์เท่ากับตอนนี้เรามีอาวุธกำจัดก้อนแบคทีเรียเดินได้ละติดอยู่แค่ว่ามันสูบแบตเร็วพอกับเครื่องดูดฝุ่นทำให้หลังการทดลองครั้งล่าสุดเครื่องปั่นไฟที่จ่ายพลังงานให้ถึงกับฟิวขาดไม่เหลือพลังงานไว้ใช้เดินทางกลับก็เป็นภาระให้เราไปซ่อมเครื่องปั่นไฟซะถ้าถามว่าทำไมไอ้หุ่นนี้ไปเปลี่ยนเองไม่ได้ก็เป็นเพราะว่าเซิร์กมีกลไกตามเสียงแบบซอมบี้การเดินไปเปิดเครื่องอาจจะไม่เป็นไรแต่พอเปิดแล้วกลับมาชาร์จไฟฉายอาจจะตายก่อนได้เพราะว่าตอนนี้ด็อกมีผู้ช่วยแล้วเพียงแค่เราซ่อมเสร็จก็จะได้เห็นอนุภาคของไฟฉายอย่างเต็มที่พร้อมกับเข้าใจว่าทำไมเกมทุกเพศทุกวัยยังต้องติดอายุ10ปีขึ้นไปไม่ค่อยต่างกับคิงฟรอสเท่าไหร่ทีนี้เมื่อกลับมาถึงห้องด็อกอีกครั้งก็ทำให้เขาปิ๊งไอเดียขึ้นมาอีกฟังก์ชันหนึ่งของ B12 ก็คือไฟฉายและมันก็ตอบโจทย์ทั้งเรื่องการเคลื่อนย้ายและพลังงานทำให้ตอนนี้ตัวน้อยของเราก็มีตา UV ถึงแม้จะเปิดตลอดไม่ได้แต่ใน1ชาร์จก็สามารถระเบิดพวกเซิร์กที่รับแสงเต็มๆได้บวกกับก้อนแบคทีเรียพวกนี้จะสะสมแสงไว้เมื่อโดนส่องฉะนั้นมันก็มีทริคประหยัดพลังงานก็คือสาดไฟแบบกระพริบให้เหมือนกับท้ายกระบะไฟไอติมวิธีนี้จะลดความเสี่ยงในช่วงโอเวอร์ฮีทได้เยอะเพราะมันคือระบบเดียวกับเกมอื่นๆพอร้อนสุดคือใช้งานไม่ได้แต่ถ้าไม่แตะจุดระเบิดจะรัวแค่ไหนก็ได้หรืออาจจะเป็นที่เราเล่นเมาหรือเปล่านะยังไงก็ตามเราสามารถป้องกันตัวเองในขณะเดินทางผ่านท่อระบายน้ำได้แล้วจากวิธีการรับมือก้อนแบคทีเรียในย่อหน้าที่แล้วเราว่าทีมงานก็จับทางได้อยู่นะเพราะว่าในโซนซิลเวอร์เนี่ยเขาก็ได้โยนความสยองเข้าไปด้วยเปิดหัวแมปยังไม่ค่อยมีอะไรมากจนกระทั่งโมโม่ไปต่อกับเราไม่ได้หลังจากนั้นไม่นานเราก็พบสภาพรังที่แท้จริงตอนเริ่มเกมเนี่ยเราก็เห็นสภาพเซิร์ฟที่ยึดเมืองไปแล้วใช่ไหมตอนนั้นน่ะเรามองจากที่สูงตอนนี้มันใกล้มากโอเคเราต้องเตือนไว้ตรงนี้ก่อนเลยสำหรับคนที่ไม่ถูกกับของขยะแขยงเอาเกมสะคอนเป็นที่ตั้งละกันถ้ารับตรงนั้นไม่ได้เลเวลนี้ก็อาจจะยากสำหรับบางคนเพราะบรรยากาศมันเอเลี่ยนและใครที่กลัวรูกลัวดวงตาเยอะๆได้มีจอดที่แมปท่อระบายน้ำนี่แน่ด้วยความที่ภาพติดตา เข้าใจไหมตา คือต่อให้เอาไฟฉายไปจ่อแค่ไหนพวกกำแพงกลายพันธุ์นี้ก็ไม่ได้สะทกสะท้านเลยสิ่งที่แสง UV ทำลายได้มีแค่ก้อนที่วิ่งไฟมารังไข่ที่ขึ้นไปทั่วซึ่งสำหรับรังไข่ก็ไม่จำเป็นต้องส่องไฟก็ได้เอาตัวไปเฉียดหน่อยรังก็จะแตกเพราะว่าของที่อยู่ข้างในไม่แตกตามทำให้มันเป็นพัซเซิลบริหารและเอาตัวรอดไปในตัวอย่างบางห้องมันชัดเจนมากว่าผู้เล่นสามารถตัดสินใจที่จะออกไปแบบไหนจะเคลียร์ยังไงสำหรับเราที่เข้าใจระบบโอเวอร์ฮีทมาแล้วก็เผาให้หมดสิครับบอกเลยว่าไม่เสียดายด้วยเพราะในที่สุดแล้วเราจะต้องใช้ UV จนเกินขีดจำกัดของ B12 ตามสคริปต์และสูญเสียความสามารถนี้ไปกลับมาที่เกมวิ่งหนีต่อตัดแอคชั่นออกไปได้ละที่เหลือคือ Survival ล้วนๆแต่ก่อนที่จะไปยังสถานที่ปลอดภัยเราไม่ได้บอกว่ามันมีทริคกำจัดพวกเซิร์กอีกแบบหนึ่งคือแพทเทิร์นการโจมตีของก้อนแบคทีเรียพวกนี้จะกระโจนใส่เป้าหมายเสมอและพวกมันก็มั่นใจที่จะกระโดดมากเพราะว่าเพื่อไม่ให้มันเป็นเกมที่ยากเกินไปการโจมตีเหมือนจะมีครัวได้พวกมันกะระยะผิดอยู่บ่อยๆทำให้การมีหลุมลึกที่ปกติเจ้าส้มจะลงไปไม่ได้เนี่ยเป็นทำเลที่ได้เปรียบเพียงยืนอยู่อีกฝั่งในระยะโจมตีพวกมันก็จะบอกลาเราไปเองทั้งนี้วิธีนี้ก็ไม่ได้เหมาะกับเวลาถูกไล่ต้อนจากเซิร์กจำนวนมากและมาจากคนละหลายทิศทางควรจะมีสกิลลากบอดก่อนที่นี่คือแอนวิลเลจภาพรวมทำให้เรานึกถึงซีนหนึ่งของอาร์เคนด้วยความที่มันเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ปลอดภัยและพวกหุ่นยนต์ได้ตั้งรกรากจนสามารถแสดงออกทางวัฒนธรรมได้จุดนี้เปิดเผยเนื้อหาสำคัญอีกอย่างหลังข้ามสะพานมาเราจะพบกับเครื่องมือหน้าตาเหมือนกับอันที่เราเจอในห้องของ B12 แต่เมื่อโดนผู้ช่วยเรานึกย้อนไปอีกทีเขาก็ได้เข้าใจแล้วว่ามันเป็นตัวเขาเองที่จะใช้เครื่องนี้เพื่ออัพโหลดสมองไปไว้ในระบบแต่เกิดการผิดพลาดบางอย่างเลยติดอยู่ในกระแสไฟฟ้าแทนพอ B12 เข้าใจแบบนั้นแล้วเขาก็เงียบไปตัวแมวส้มเองจะไม่สามารถคุยกับใครได้เลยผู้เล่นต้องพุ่งตรงไปที่สบอทาซ่าเนื่องจากเราได้แค่แวะสังเกตการยังรับเควสย่อยไม่ได้ห้องของเซฟิลล์จะแตกต่างออกไปจากคนอื่นๆนอกจากการตกแต่งแบบสายมูแล้วเขาก็มีจอตู้จำนวนมากเหมือนหน้าร้านค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าคือทุกจอมีไว้แสดงหน้าหุ่นตัวเดียวมันก็เข้าใจได้แหละเพราะดูเหมือนเซลดาจะเดินสายจิตวิญญาณไปเรียบร้อย
ทั้งสภาพนั่งสมาธิและสายต่างๆที่ต่อกับร่างกายของเขาไว้เหมือนกับเขาพยายามจะย้อนวิธีการอัพโหลดสติที่มีอยู่ทำให้ตัวเขาเองไม่สามารถออกไปจากแอนวิลเลจได้แล้วถึงอย่างนั้นก็มีคนอื่นในแก๊งที่ไปตามหาได้นั่นก็คือเคลเมนไทน์พร้อมกับให้ที่อยู่ของหุ่นตัวนี้มาหลังจากจบบทสนทนาตรงนี้ผู้เล่นก็เรียกได้ว่าจะตรงไปยังภารกิจหลักหรืออยากจะซึมซับพื้นที่หลบภัยตรงนี้อีกสักหน่อยสำหรับคนที่เลือกจะอยู่ต่อก็จะได้พบกับความสโลไลฟ์ของเหล่าเครื่องจักรนอกจากการเข้าชานของซิมบับเวแล้วก็จะมีคนที่วาดภาพจัดสวนหรือจะนั่งเล่นไพ่นกกระจอกก็มีเรียกว่าเป็นพื้นที่แสดงออกในเชิงศิลปะไม่ใช่ว่าในสลัมจะไม่มีนะเพราะเราก็มีมือกีตาร์ส่วนแอนวิลเลจสเกลจะใหญ่กว่าและเราก็สามารถเก็บรายละเอียดได้เยอะอย่างในมุมหนึ่งก็จะมีร้านอาหารฟิวร้านราเมงเล็กๆและเราก็สามารถเข้าไปดูในครัวได้หรือจะส่องชามที่คุณตัวหนึ่งกำลังกินอยู่ก็ไม่โดนห้ามและผู้เล่นก็จะพบว่าจากกลพวกนี้เอาสายไฟมาทำราเมงและแรมเป็นหมูชาชูคิดซะว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่พอหาได้แล้วกันบทต่อไปคือพื้นที่มิดทาวบรรยากาศมีความเป็นนีออนพังบวกกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนจากชุมชนพึ่งพาอาศัยกันไปสู่สภาพเมืองขนาดย่อมที่ทุกอย่างถูกขับเคลื่อนด้วยพลังอันเลวร้ายที่เรียกว่าทุนนิยมแมวส้มของเราจะเข้ามายังพื้นที่รถไฟฟ้าเป็นอันดับแรกทว่าสถานีตอนนี้คือร้างเนื่องจากทั้งระบบโดนล็อกดาวน์ไม่มีพลังงานมาเลี้ยงและขบวนที่เราเจอก็ดันเป็นใบเบิกทางไปสู่โลกภายนอกด้วยส่วนบีเทเวลก็ไม่มีความรู้พอที่จะแฮกทั้งสถานีได้ทำให้เรายังต้องเดินหน้าหาเคลเมนไทน์เพื่อให้เขาช่วยเราก่อนพอเราเข้ามาในเขตเมืองแล้วจะพบเลยว่ามันมีความหลากหลายแบบเดียวกับในชีวิตจริงในมุมหนึ่งจะเห็นหุ่นยนต์ไร้บ้านกับสมบัติของเขาเดินเข้าไปหน่อยเราก็จะได้เห็นหุ่นยนต์เด็กที่เป็นไซส์เด็กและพอไปถึงถนนสายหลักร้านรวงคือเต็มสองข้างทางมีเครื่องจักรเดินเพ่นพ่านไปหมดและเราก็จะเห็นสิ่งที่แปลกออกไปนั่นก็คือมีตัวที่หัวเป็นกล้องวงจรปิดพวกนี้มีชื่อว่าพีซเมกเกอร์หรือจะเรียกง่ายๆว่าตำรวจก็ได้พวกเขาจะมีวิธีการพูดที่แตกต่างออกไปมีความขรึมและไม่ค่อยแสดงออกแบบหุ่นรุ่นธรรมดาบวกกับโดรนอีกไซส์ที่สามารถพบได้ที่ด่านตรวจซึ่งตอนนี้ก็ปิดเช่นกันตามคำสั่งล็อกดาวน์พวกตัวที่บินได้มีชื่อว่าเซนติเนลนี่คือกลุ่มเครื่องจักรที่เราจะต้องมาเล่นซ่อนหากันอีกทีหลังเพราะอะไรน่ะเหรอถ้ามองไปที่ป้ายโฆษณาจะมีหนึ่งป้ายที่เป็นป้ายประกาศจับเคลเมนไทน์ในข้อหาสร้างความวุ่นวายมีความเป็นไปได้สูงที่เกิดจากไอเดียของการออกไปยังโลกภายนอกถ้าหากนำรูปของเธอไปถังหุ่นยนต์บางตัวก็จะให้ความคิดเห็นคล้ายๆกันแต่ก็ช่วยชี้ทางให้ด้วยนะนั่นก็คือแฟลตตรงท้ายซอยพอมาถึงอาคารเราจะพบกับแก๊งเด็กวัยรุ่นที่มีไซเรนเฮดเป็นสมาชิกไม่ต้องกลัวพวกนี้เป็นมิตรและมีภารกิจให้เราทำนิดหน่อยเพื่อเดินเนื้อเรื่องต่อที่น่าสนใจคือพวกเขาพูดถึงการตรวจการที่ออกแนวที่ตอนเสรีภาพเอาเป็นว่าถ้าให้วิเคราะห์ตอนนี้คือการเมืองแน่เราควรจะไปหาเคลเมนไทน์ก่อนตามคำใบบนรูปที่ได้มาและเมื่อมาถึงห้องผู้เล่นจะเห็นการตกแต่งที่ดูเกินหุ่นตัวอื่นๆในเมืองไปมากมีทั้งต้นไม้หนังสือแจกันลาวาและอีกมากมายเมื่อเทียบกับร้านข้างนอกแล้วคือร้านค้าออกจะจืดไปเลยทีนี้การจะออกไปจากโซนมิดทาวน์ได้เนี่ยก็ต้องเปิดระบบรถไฟฟ้าซึ่งต้องการแหล่งพลังงานที่ตอนนี้ก็หาได้แค่โรงงานที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับเมืองนี้เลยและหน้าที่ขโมยของก็เป็นเจ้าแมวส้มอีกครั้งณนะจุดๆนี้คือผู้เล่นต้องไปก่อความวุ่นวายในเมืองเล็กน้อยเพื่อเข้าไปในเขตโรงงานให้ได้ก็เป็นการลักเล็กขโมยน้อยดึงความสนใจปูทางไปโจรกรรมของชิ้นใหญ่และปลูกฝังแนวคิดสเตลเพื่อที่จะได้ใช้กับสถานการณ์จริงได้แต่ก่อนเข้าไปในโรงงานเนี่ยเราก็เห็นทริคเล็กๆสำหรับแอนิเมชันของตัวเหมียวก็คือเราจะได้เข้าไปแอบในกล่องสินค้าเพื่อหลบสายตาทีนี้การจะออกมาให้ถูกทิศเนี่ยน้องแมวก็ต้องหันหน้าให้ตรงกับทิศที่เรากดไปด้วยและจากการส่องดูเล็กๆก็พบว่าน้องส้มมีสกิลการหันแบบคอมโบศูนย์ทีละ90องศาตามขอบทั้ง4ด้านของกล่องนั่นแหละนั่นก็คือการประหยัดแอนิเมชันเพราะจริงๆมันไม่มีใครไปดูหรอกตรงนั้นก็โอเคได้เวลาซ่อนจริงๆแล้วแอบเข้าไปยังโรงงานข้างในเรียกได้ว่าคุมเข้มกว่าข้างนอกอยู่มีหุ่นเซนติเนลตรวจการรอบๆพร้อมที่จะจับสิ่งแปลกปลอมสิ่งที่ผู้เล่นต้องทำก็คืออย่าไปยืนในตารางสแกนของพวกโดรนนี่นานเกินไปก็พอซึ่งสำหรับคนที่ถนัดเกมรอบเรนจะเห็นด้วยว่าหุ่นพวกนี้ไม่ได้ยากอะไรหรอกก็อาจจะมีตามมาดูบ้างแต่ก็ไม่ได้วิ่งข้ามห้องข้ามอะไรขนาดนั้นทำให้ผู้เล่นที่นั่งสังเกตการสักพักจะเห็นช่องและวิ่งเล่นไปมาโดยที่ไม่โดนจับได้มีพัซเซิลนิดหน่อยสำหรับหลบสายตาเซนติเนลก็ไม่ได้ยากนักกับเราสุดท้ายก็เข้ามาถึงห้องเก็บอะตอมิกแบตเตอรี่ขโมยมาแล้วทั้งเมืองก็จะลั่นสัญญาณกันขโมยไม่ขนาดนั้นหรอกแค่จังหวะมันพอดีกับพวกตำรวจไปปิดแฟลตเพื่อหาตัวเคลเมนไทน์ตรงนี้ก็มีสเตลอีกนิดหน่อยแต่ด้วยสถานที่มีระเบียงหลบตัวเยอะทำให้มันเข้าออกไม่ยากส่วนหุ่นยนต์เพื่อนของเราก็ได้หายตัวไปเรียบร้อยแล้วตอนที่เราไปถึงห้องทว่ามีโน้ตทิ้งไว้อยู่ให้ไปเจอกันในอีกสถานที่หนึ่งจากที่ต่อข้อความได้เราถูกนัดเจอที่ไหนครับ
ซึ่งก็หาไม่ยากเพราะเป็นหนึ่งในไม่กี่ที่แฮงเอาท์ของชาวจักรกลก็แน่นอนแมวเข้าประตูหน้าไม่ได้เราก็หาทางอื่นแอบเข้าไปแก้ปริศนานิดหน่อยให้ไปถึงห้อง VIPแล้วก็พบว่าหุ่นตัวที่ช่วยเราแอบเข้าไปในโรงงานได้มีดีลลับกับเซนติเนลส์ทำให้เราและเคลเมนทายโดนลากไปเข้าคุกก็อย่างที่แนะนำไปที่นี่มันขับเคลื่อนด้วยเงิน Money. เราคิดว่าตรงนี้เกมขมวดเนื้อเรื่องเข้ามาแล้วล่ะเพราะว่าเซกชันนี้ของเกมจะเป็นเส้นตรงความทรงจำในบทนี้ก็ไม่ค่อยมีรายละเอียดเกมหลักๆก็คือการแฮกคุกหลบพวกเซนติเนลส์ปล่อยเคลเมนทายปล่อยบีทเวลฟ์และระหว่างนั้นเราก็ไม่มีโดรนตัวน้อยช่วยเหลือทำให้เจ้าของแมวหลายคนได้พบประสบการณ์ไม่เข้าใจท่านิดหน่อยนอกจากนี้ก็ได้ท้าทายสกิลรอบเรนเนื่องจากเป็นสถานที่คุมเข้มแค่โดรนตรวจการมันไม่พอต้องมีกับดักเลเซอร์ด้วยเนื้อหาสำคัญจะกลับมาก็ตอนที่เราช่วยบีทเวลฟ์ได้ในขณะที่เรากำลังตามหาเพื่อนๆของเราเนี่ยมันก็จะมีห้องขังที่เปิดทิ้งไว้ถ้าไปเดินดูก็จะเจอหุ่นยนต์นอนอยู่ส่วนใหญ่ก็หมดสภาพโดนสนิมกินไปเรียบร้อยและถึงจะยังเครื่องติดอยู่เราก็คุยไม่ได้เพราะขาดคนแปลซึ่งพวกนักโทษก็มีข้อมูลสำคัญอย่างเรื่องของเวลาบางตัวโดนตัดสินจำคุกร่วม 1,000 ปีมีตัวหนึ่งโดนขังเพราะโอเวอร์คล็อกชิปตัวเองแล้วก็เป็นการพาดพิงถึงเรื่องรีบูทก่อนปล่อยกลับไปในเมืองซึ่งก็คงหมายถึงฟอร์แมตสักทางนั่นแหละพอยที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือเครื่องจักรพวกนี้มีการทำงานที่ยังอยู่ในกรอบของคอมพิวเตอร์แน่นอนว่าจะนำไปสู่คำถามอีกมากมายแต่ก่อนอื่นแหกคุกกันก่อนสิ่งหนึ่งที่เราทำก่อนจากไปก็คือทำให้เพต้าโกรธนิดหน่อยด้วยความอยากรู้ว่าถ้าเซนติเนลจับเราได้จะเป็นยังไงคำตอบก็คือโดนช็อตสลบอยู่ตรงนั้นแหละโอเคพอได้คำตอบก็ไม่มีอะไรมากกว่าพาน้องส้มออกไปจากแดนขังนี่และอย่างที่บอกว่าบทนี้ถูกบีบเข้ามาให้จบเร็วขึ้นทางออกของคุกก็ได้พาเรากลับมาที่มิดทาวน์และจุดมุ่งหมายของเราต่อไปก็คือรถไฟฟ้าไครเมนทายเลือกที่จะถ่วงเวลาพวกตำรวจไว้เปิดโอกาสให้เราใส่แบตและสตาร์ทรถในที่สุดก็ไปยังสถานีสุดท้ายเมื่อมาถึงที่หมายเราจะพบกับประตูขนาดใหญ่ที่ปิดล็อกไว้แน่นหนาพร้อมกับป้ายเมืองถูกปิดตายอยู่และถ้าหากได้มองไปรอบๆบรรยากาศของพื้นที่ตรงนี้เรียกได้ว่าห่างจากสถานที่ทั้งหมดที่ผ่านมาคือมันสะอาดและโล่งฟิวหน้าเสาธงวันหยุดนักขัตฤกษ์เหตุผลก็คือมีหุ่นยนต์คอยทำความสะอาดอยู่แต่ว่าพวกเขาไม่เหมือนหุ่นยนต์ที่เราเคยเจอมาหากลองเข้าไปคุยกับตัวที่ยืนอยู่หน้าประตูเขาก็จะอธิบายสถานการณ์แบบระบบอัตโนมัติของ call centerและไล่ให้เราไปคุยกับห้องควบคุมหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมภายใต้หน้าตาที่คุ้นเคยพวกเขาเป็นเพียงหุ่นยนต์ช่วยเหลือหรือเฮลเปอร์ที่ไม่ได้มีจิตวิญญาณเหมือนประชากรในหลุมหลบภัยทุกตัวที่เราเจอในพื้นที่ห้องควบคุมนี้ต่างก็เป็นแค่เครื่องจักรทั่วไปที่ถูกสร้างมารับใช้มนุษย์เท่านั้นทุกตัวจะชี้ไปทางเดียวกันฉะนั้นก็เหลือแค่เข้าห้องควบคุมไปก็เท่านั้นการจะเข้าไปถึงชั้นในของห้องที่ว่าก็ต้องมีการแฮกประตูกันสักหน่อยก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรสำหรับบีทเวลฟ์ถึงแม้ว่าจะทำระบบรักษาความปลอดภัยตกใจนิดหน่อยแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพราะเมื่อเราผ่านประตูชั้นในไปเราก็พบเพียงแค่ความว่างเปล่าสิ่งมีชีวิตหนึ่งเดียวในห้องนั้นที่มองเห็นได้คือน้องส้มไม่เหลือมนุษย์แม้เพียงคนเดียวในจังหวะนั้นบีทเวลฟ์ก็ทริกเกอร์ความทรงจำตัวเองในช่วงเวลาสุดท้ายของผู้คนในหลุมหลบภัยโรคร้ายพวกแบคทีเรียและการต่อสู้เพื่อทรัพยากรและในฐานะสิ่งที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ที่สุดเขาก็ได้ประกาศว่าตัวเองจะสืบทอดสิ่งที่หลงเหลือของเผ่าพันธุ์ตัวเองซึ่งนั่นก็แปลได้อย่างเดียวแกไม่รอดแน่ B12 เพื่อที่จะปิดระบบล็อกดาวน์ของหลุมหลบภัยนี้ได้ B12 ต้องแฮกระบบห้องควบคุมเพื่อรีเซ็ตมาตรการรักษาความปลอดภัยและด้วยระบบห้องควบคุมหลักมันสุดจะซับซ้อนทำให้การเจาะรหัสแต่ละครั้งต้องใช้ทรัพยากรเกินขีดจำกัดที่หุ่นตัวน้อยนี่มีการเจาะระบบครั้งสุดท้ายทำให้ระบบทั้งของ B12 และของห้องควบคุมปิดตัวลงทว่าเจ้าหุ่นตัวไม่ได้รีบูทกลับขึ้นมาด้วยในขณะที่หลุมหลบภัยกำลังเปิดตัวรับแสงอาทิตย์ปลดปล่อยประชากรเครื่องจักรออกจากความมืดและอันตรายของพวกเซิร์กมีเพียงน้องส้มที่นอนเคียงข้างโดรนที่ค่อยๆระบายความร้อนออกจากชิปที่ใช้การไม่ได้แล้วนี่คือจุดที่เราได้เกริ่นไปว่าเอกลักษณ์การเล่าเรื่องผ่านเกมที่สเตรมีทำให้มันเด่นขึ้นมาในสายตาของแมวมโนภาพของการตายต่างไปจากมนุษย์ทำให้รีแอคชั่นของเจ้าเหมียวเป็นเหมือนการนอนพักไปเท่านั้นแน่นอนว่าคนที่ถือจอยเห็นมากกว่าและก็ได้แค่เศร้าอยู่หน้าจอในระหว่างที่พวกหุ่นยนต์กำลังดีใจกับอิสระที่ได้มาเพราะว่าพวกเราก็ไม่ต้องนั่งซับน้ำตานานถ้าเลือกที่จะเดินออกไปเลยอะนะแต่ก่อนจากหลุมหลบภัยนี้ไปน้องส้มก็ได้หันมาส่งสายตาให้กับห้องว่างๆนี้เป็นครั้งสุดท้ายและเมื่อเจ้าเหมียวหายไปจากมุมกล้องแล้วเราก็เห็นไฟระบบติดขึ้นมานิดนึงก่อนภาพจะตัดไปเนี่ยความปลายเปิดตรงนี้ก็พอสร้างการสนทนาให้กับชาวเกมหลายคนที่ได้เล่นจบไปไม่ต้องถึงฉากจบก็ได้อันที่จริงแล้วเพราะต่างคนต่างก็มีคำถามถึงพื้นหลังของประชากรและเมืองทั้งหมดเป็นมายังไง
อยู่มากี่ปีแล้วพวกเขาจะเป็นยังไงต่อส่วนตัวแมวส้มไม่ต้องห่วงเลยถ้าได้ลองสังเกตจากห้องควบคุมเราจะเห็นพื้นที่ที่เราได้เดินทางผ่านมาทั้งหมดจนมาถึงห้องนี้และเมื่อคำนวณทางออกเข้าไปแล้วระยะทางระหว่างแก๊งเหมียวกับประตูทางออกก็ไม่ถือว่าไกลกันมากเดินไปไม่ถึงครึ่งวันก็น่าจะเจอกันแล้วซึ่งสิ่งเดียวที่การวนครบรอบอย่างนี้มันทำแม่งขึ้นมาก็เพราะพอไปกดเริ่มเกมใหม่มันให้ฟีลวนลูปยังไงไม่รู้แฮะได้เวลาวิเคราะห์สเตรย์กันแล้วอย่างที่ได้พูดไปต้นวิดีโอเกมน้องเหมียวนี่ก็ได้ใส่ข้อความเกี่ยวกับสังคมมนุษย์เข้าไปด้วยผิวๆจากเนื้อเรื่องแล้วก็วิจารณ์เรื่องสิ่งแวดล้อมนี่แหละที่ต้องมาหลบในหลุมขนาดยักษ์นี่ก็เพราะเราทำลายสิ่งแวดล้อมไม่รับผิดชอบแถมยังคิดค้นของอันตรายขึ้นมาอีกทำให้มาจบลงที่การแย่งชิงทรัพยากรที่เหลือไม่มากแต่สุดท้ายก็ไม่รอดเป็นข้อความมาตรฐานองค์กรโลกสีเขียวที่เราได้ยินกันทุกวันงั้นลองมามองเกมในภาพกว้างๆกันสักรอบเพื่อที่จะเติมให้คำวิจารณ์อันนี้มันดูมีรสชาติมากขึ้นตลอดการผจญภัยเราสังเกตว่าน้องส้มได้ใช้เวลาในเขตสลัมมากที่สุดถ้ารวมพื้นที่ห่างไกลความเจริญไปด้วยเกินครึ่งเกมแน่นอนก็มีผลจากการแบ่งสัดส่วนเมืองด้วยและจากการได้มองดูผังเมืองแบบคร่าวๆเนี่ยการเดินทางของเราเรียกได้ว่าเป็นการไต่ขึ้นมาตามระดับซึ่งมันก็สามารถตีความได้ว่านี่คือการแบ่งชนชั้นถ้าบทพูดของ V12 ตอนระลึกเหตุการณ์โรคระบาดยังไม่ชัดเจนอีกนะเราขอเสริมไปด้วยว่ามันเป็นการเล่าผ่านสายตาที่ต่อต้านแนวคิดทุนนิยมเพราะว่าถ้าเทียบสลัมเป็นชนชั้นล่างเนี่ยมันก็จะมีข้อโต้เถียงที่ว่าทำไมพวกหุ่นยนต์ในนั้นไม่ได้มีท่าทีแบบใครดีใครได้ดูจะพึ่งพาอาศัยกันดีจังมีการปกป้องคนที่อ่อนแอกว่าอะไรพวกนี้จากวิธีการมองที่ว่ามาเนี่ยเพื่อให้ชนชั้นที่ต่ำกว่ามีโอกาสรอดชีวิตที่สูงขึ้นพวกเขาต้องเกาะกลุ่มกันไว้หรือเปรียบเทียบอีกอย่างก็คือความเป็นมนุษยธรรมจะลดลงไปตามชนชั้นที่สูงขึ้นลองดูตอนที่มาถึงมิดทาวก็ได้ประชากรเครื่องจักรส่วนหนึ่งจะใส่ใจกับผลประโยชน์ของตัวเองอย่างตอนที่โดนดิวลับหรือมีร้านซอกหรือร้านหนึ่งขอเราไว้ว่าอย่าไปทำให้ขาประจำเขาไม่กล้ามาที่ร้านมีเจ๊หุ่นยนต์ตัวนึงกำลังกดด่าพนักงานที่แบตหมดคนที่ท่าทีเป็นมิตรน้อยลงแล้วก็พวกตำรวจอย่างที่บอกว่าพวกนี้จะใช้เหตุผลต่างออกไปด้วยหน้าที่รักษาความสงบและถ้าเลยไปถึงเซนติเนลรวนพวกนี้ไม่ถามคำถามนะเท่านั้นที่นี้มามองที่ห้องควบคุมสิถึงจะไม่มีอะไรโหดร้ายให้เห็นแต่ว่ามันก็คือการด่าแบบซอฟๆสิ่งที่เราเห็นก็คือในจุดสูงสุดเนี่ยก็ไม่เหลือซึ่งความเป็นมนุษย์แล้วมีเพียงสิ่งของไร้จิตวิญญาณเพื่อรักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดูสวยงามฟังดูดาร์กไปเลยกับเกมหน้าปกแมวส้มสดใสงั้นเรามาพูดถึงอะไรที่ให้กำลังใจมากกว่านี้แล้วกันประชากรจำนวนมากที่ใช้ชีวิตในหลุมหลบภัยแห่งนี้สามารถนับเป็นหุ่นยนต์ได้จริงเหรอโอเคจะบอกว่าด้วยเวลาหลายร้อยปีเครื่องจักรสามารถพัฒนาชีวิตจิตใจและใฝ่หาความสุนทรีทางศิลปะมันก็เป็นไปได้ถ้าหุ่นพวกนี้เข้าใจถึงคุณค่าและความงามนับไม่ถ้วนในขณะเดียวกันพวกเขาก็มีความปัจเจกที่จะไปชอบของที่ไม่เหมือนกันมีเรื่องของดนตรีภาพวาดกราฟฟิตี้หรือแม้กระทั่งทำสวนมันยากที่จะจินตนาการสังคมเครื่องจักรแบบนี้ในเมื่อปัจจุบัน AI ยังนึกภาพแซลมอนเป็นชิ้นเนื้อที่แล่มาพร้อมรับประทานถ้าหากเราจะบอกว่ามันมีตัวตั้งต้นล่ะครั้งแรกที่เราเจอ B12 มันมีตู้เหล็กอยู่ชิ้นนึงที่ขนาดพอดีคนแล้วพอเราไปพบตู้ที่2ใน End Village หุ่นรนของเราก็เกิดนึกขึ้นได้ว่าเขาใช้ตู้นี่แหละในการอัพโหลดสมองตัวเองแต่มันจะไปที่ไหนได้จากที่ผ่านมาในเกมเราเชื่อว่าทุกคนต่างอัพโหลดตัวเองไปยังหุ่นยนต์เพราะในห้องที่เจอ B12 ก็มีอีกร่างหนึ่งที่นิ่งไปแล้วบวกรายละเอียดอีกเล็กน้อยที่ตัวโมเดลหุ่นดูจะต่างจากประชากรจำนวนมากเท่ากับว่าในหลุมหลบภัยนี่ก็คือผู้คนที่เหลือรอดมาได้แต่แล้วทำไมพวกเขาจำชีวิตก่อนอัพโหลดตัวเองไม่ได้เหมือน B12 ล่ะอันนี้มีคำใบ้มาจากในเรือนจำที่พูดถึงOverclockและรีบูทถ้าฮาร์ดแวร์พวกเขาไม่ต่างจากการทำงานของคอมพิวเตอร์เครื่องนึงก็เป็นไปได้เลยว่ามันมีช่วงเวลาหนึ่งที่พวกเขาต้องกำจัดข้อมูลออกไปจากแรมไม่ก็ฮาร์ดดิสก์ในตัวจากประสบการณ์ทำงานกับ After Effects มาเนี่ยพอเล่นพรีวิวไปสักพักเราก็ต้องลบแคชออกเพื่อสร้างพื้นที่ให้ของใหม่ที่จะเข้ามาถ้าเทียบเป็นความทรงจำเก่ามันก็ต้องถูกลบเพื่อให้ของใหม่เข้ามาจะได้ใช้ชีวิตประจำวันได้ส่วนพวกลักษณะนิสัยส่วนตัวคิดซะว่ามันเป็น OS ละกันทำให้ยังไงก็ลบไม่ได้และก็คงไม่แปลกที่พวกหุ่นยนต์จะโดนจำคุกหลักร้อยปีรวมความเป็นไปได้ที่จะรีบูทเพราะถ้ากลับไปด้วยสภาพเหมือนเดิมก็คงทำตัวระยำไม่หายแบบที่ Windows Vista เคยเป็นส่วน V12 ก็ไม่ใช่เคสพิเศษอะไรเนื่องจากอาศัยอยู่กับกระแสไฟฟ้าอย่างน้อยๆก็เขตบ้านของเขาเหตุผลก็ประมาณเดียวกับว่าทำไมเกมคอมถึงเอาไปลงมือถือตรงๆไม่ได้ขอบคุณมาก Apple งั้นเราขอโทษแฟนๆ Nintendo ด้วยนึกถึงเหตุผลว่าทำไมGenshin Impactยังไปลง Switch ไม่ได้เพราะทรัพยากรบนเครื่องพกพามันไม่มากพอเพราะว่าสมองของเจ้าดวงตัวนี้ได้โลดแล่นไปตามกระแสไฟฟ้าฉะนั้นเขาจะไปเจอสถานที่ที่สามารถเก็บสะสมความทรงจำจำนวนมากได้ก็คงไม่แปลกแถมในละแวกบ้านก็ไม่มีอะไรน่าบันทึกเท่าไหร่เพราะโดนเซิร์กยึดไปเกือบหมดแล้ว
ก็ไม่ต้องห่วงถึงปณิธานที่จะสานต่อเหล่ามนุษย์ที่หลงเหลืออยู่ได้เลยทั้งหมดถูกรวมไว้ในหลุมหลบภัยแล้ววัฒนธรรมการแสดงออกทางศิลปะคือหลักฐานความเป็นมนุษย์ที่จะตกทอดไปอีกหลายพันปีหรือเปล่านะช่องเกมทีโอริสได้เสนอหนึ่งทฤษฎีที่อาจจะเป็นจุดจบให้เหล่าเครื่องจักรส่วนเราก็จะฉีกไปอีกทางหนึ่งมันก็คล้ายๆกันตรงที่ว่าพอระบบล็อกดาวน์ปิดตัวลงแล้วจะเป็นปัญหาต่อประชากรทั้งหมดเรามองว่าพวกเขายังมีสัญชาตญาณเอาชีวิตรอดได้จากพวกเซิร์กและเมื่อแสงอาทิตย์เผาพวกมันไปหมดแล้วก็เหมือนกับศัตรูทางธรรมชาติได้หายไปเรียบร้อยในขณะเดียวกันความรู้เกี่ยวกับโลกภายนอกของชาวเมืองก็ลดลงไปจนเหลือแค่ตำนานแม้แต่แมวตอนนี้ก็แทบไม่รู้จักซึ่งถ้าพวกเขาออกไปเผชิญโลกภายนอกโดยที่ไม่รู้สัญญาณอันตรายสักอย่างเราว่าโอกาสรอดมันก็ลดลงไปเยอะเลยล่ะกลับไปแท็กซะงั้นโอเคเอาเรื่องชื่นใจจริงๆละการมีอยู่ของเราหุ่นยนต์ที่มีจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นมุมมองของอนาคตในแง่ที่ดีมากๆเลยนะถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่ในสภาพเดิมแต่เราก็ได้สืบทอดสักอย่างต่อไปและมันก็เป็นไปได้ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปไกลเกินกว่าจินตนาการของทุกคนและจากที่เราได้พูดถึงแหล่งพลังงานของบีเทเวลฟ์เราก็ควรจะพูดถึงแหล่งกำเนิดพลังงานที่แท้จริงเรากำลังพูดถึงสิ่งก่อสร้างสำหรับระบบสาธารณูปโภคสิ่งนี้จะเป็นอะไรที่ไม่ได้เล่าในเกมเพราะว่าเราก็มีโลกภายนอกที่สามารถอ้างอิงความสามารถได้ซึ่งจากที่เราได้อ่านมานี่ก็ถือว่าเป็นอนาคตที่เหล่ามนุษยชาติประสบความสำเร็จเลยก็ว่าได้เพราะถึงแม้ว่าระยะเวลาจะผ่านไปหลายร้อยปีโอเคเราแวะไปดูเรื่องเวลาในเกมใหม่สักหน่อยและก็พบว่ามีทฤษฎีจำนวนมากและต่างก็คำนวณผลลัพธ์ได้ต่างกันอย่างน่าตกใจแต่ไม่ต้องห่วงเราจะขอยืนบนข้อความจากหุ่นยนต์ที่เราได้คุยด้วยไว้ก็แล้วกันส่วนเหตุผลนั้นตามสคริปต์เดิมเลยจากที่เราได้คุยกับหนึ่งในชาวสลัมตอนต้นเกมเขาจะบอกเราว่าเขาจะมีอายุ374ปีในวันพรุ่งนี้แต่ในชัตเตอร์เดียวกันถ้าเราเข้าไปในร้านอีเลียดโปรแกรมมิ่งผู้เล่นจะเจอโน้ตที่ลงข้อความไว้ว่าพวกเราถูกโปรแกรมให้เป็นทาสและจิตวิญญาณมันได้เกิดขึ้นเมื่อ 2,544 ล้าน 875,556 วันที่แล้วเมื่อหาร365วันก็จะได้ออกมาเป็นเกือบ7ล้านปีมันก็เป็นไปได้เพราะว่ามันก็ไม่มีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่สามารถเรฟเฟอเรนซ์ระยะเวลาแสนนานระดับนั้นทำให้เราตั้งช่วงเวลาในเกมไว้เป็นช่วง 300-500 ปีหลังมนุษย์สูญพันธุ์ไปแล้วแต่ถ้าใครอยากยึดเวลาที่ยาวนานกว่านั้นเราก็ไม่ว่าเอาล่ะจากเวลาอันยาวนานนี้มันมีผลอะไรกับระบบสาธารณูปโภคกันเหรอก็ในเมื่อมันไม่มีคนคอยดูแลสิ่งก่อสร้างพวกนี้ก็ควรจะพังไปแล้วแต่จากการที่เราประชากรเครื่องจักรยังใช้ชีวิตต่อไปได้แสดงว่าแหล่งกำเนิดพลังงานที่มีอยู่ยังใช้การได้ปกติรวมไปถึงเหตุผลที่มนุษย์หนีมาอยู่ในหลุมหลบภัยนี่ก็คือโลกภายนอกมันอยู่อาศัยไม่ได้แล้วแปลว่ามีอันตรายทางด้านสิ่งแวดล้อมที่โรงงานไฟฟ้าพวกนี้ต้องทนรับอีกงั้นถ้าจับแหล่งผลิตไฟฟ้าใส่ไปในหลุมด้วยแล้วก็มีหุ่นยนต์ที่ยังทำหน้าที่ดูแลรักษาก็น่าจะหมดห่วงแล้วใช่ไหมบางคนอาจจะถามแบบนี้ก็ใช่ในทางเทคนิคแต่เราก็จะบอกว่าเหตุการณ์ในสเตรย์เรียกว่าไม่ได้คาดคิดมาก่อนจากฝั่งมนุษย์ฉะนั้นเราก็อยากให้มองถึงโอกาสที่ไม่เหลือใครมาควบคุมหรือดูแลสถานที่สำคัญแห่งนี้มาเริ่มกันที่โรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากกระแสน้ำกันไหนๆก็ตอนเริ่มเกมเรายังเห็นฝนตกแสดงว่าแหล่งน้ำยังคงมีอยู่บนโลกปกติแล้วการผลิตไฟฟ้าจากกระแสน้ำจะมาในรูปแบบของเขื่อนกำแพงซีเมนต์พวกนี้ก็จะมีทางให้น้ำผ่านไปยังเครื่องปั่นไฟข้างในก็จะมีใบพัดรับแรงที่น้ำเดินทางผ่านจากนั้นก็เป็นวิธีการแปลงพลังงานที่ได้เป็นกระแสไฟฟ้าก็เป็นภาพรวมสั้นๆไปก่อนละกันวิธีการนี้ไม่ใช่อะไรใหม่ในเชิงเทคโนโลยีมันถูกคิดค้นขึ้นมาตั้งแต่ก่อนยุคสงครามโลกด้วยซ้ำฮูเวอร์แดมหนึ่งในเขื่อนชื่อดังที่ได้ปรากฏตัวในเกมอย่าง Fallout New Vegas และ Half-Lifeสร้างเสร็จเมื่อปี1936ที่เป็นพ.ศ.ก็2479ทำให้มันมีอายุถึง86ปีก็ถือว่านานสำหรับสิ่งก่อสร้างแน่นอนว่าใดๆในโลกย่อมไม่อยู่ถาวรโดยเฉพาะงานวิศวกรรมโยธาจากแหล่งข้อมูลอย่างสำนักงานด้านพลังงานรัฐอินเดียนาและห้องทดลองพลังงานทดแทนแห่งชาติของอเมริกาได้ลงข้อมูลไว้ว่าอายุเฉลี่ยของเขื่อนจะอยู่ที่100ปีจากตัวอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ก็จะเหลือเวลาอีก14ปีหรือเด็กที่แก่ที่สุดจากเจนอัลฟาหากมีการบำรุงรักษาบวกกับคอยอัปเกรดให้กับสิ่งก่อสร้างเขื่อนสามารถมีอายุเกินค่าเฉลี่ยไปอีกสักพักใหญ่ๆทว่านั่นก็คือส่วนของภาพรวมในเว็บไซต์ Water Power Magazine เขียนว่าในส่วนของเครื่องจักรจะต้องมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนทุกๆ 30-50 ปีในขณะเดียวกันส่วนที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์มีอายุสูงสุดเริ่มต้นที่20ปีไปจนถึง60ปีทำให้การดูแลเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าไม่ใช่แค่รักษาของชิ้นใหญ่ไม่กี่ชิ้นนี่ยังไม่รวมถึงปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มากับตัวเขื่อนคุณภาพของการก่อสร้างและวิธีการใช้งานที่ทำได้ทั้งลดและยืดอายุไขของกำแพงคอนกรีตขนาดยักษ์นี่
จากเว็บสอนวิศวกรมีเขียนไว้ว่าเขื่อนเกือบ800แห่งในอเมริกาถูกรื้อถอนออกไปในช่วง100ปีที่ผ่านมาต่อกันที่พลังงานลมเปลี่ยนจากโครงสร้างหนาปิดแม่น้ำมาสู่เสาเหล็กหลายขนาดที่มีใบพัดอยู่ด้านบนจะเรียกว่าตรงข้างกับเขื่อนก็ยังได้กังหันลมเก่าแก่ยิ่งกว่าการใช้น้ำซะอีกถ้านับพวกอาคารดักลมแบบวินมิลล์อะนะเพราะว่านี่ก็เซอร์ไพรส์เราเหมือนกันที่กังหันลมสำหรับปั่นพลังงานเกิดขึ้นที่หลังเขื่อนซะอีกก็เป็นเรื่องของภาษานิดหน่อยเนื่องจากโครงสร้างติดใบพัดนี่ภาษาไทยจะเรียกเป็นกังหันลมหมดแต่สำหรับสายปั่นไฟฟ้าในภาษาอังกฤษคือ wind turbine ส่วนเรื่องความทนทานองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของอเมริกาและองค์กร TWI เขียนไว้เหมือนกันว่าอายุเฉลี่ยของกังหันลมอยู่ที่20ปีไม่รวมการบำรุงรักษาที่เต็มประสิทธิภาพซึ่งเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วทั้ง2เว็บก็ให้ข้อมูลคล้ายๆกันฝั่งหนึ่งให้เช็คสภาพทุก6เดือนอีกฝั่งเขียนว่าควรจะเข้ามาตรวจสอบ 2-3 ครั้งฟังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับกังหันลมเพราะมันต้องตั้งรับลมให้โลกที่สภาพแวดล้อมเสื่อมสลายไม่มีคนไปดูได้แน่หากคิดตามเทคโนโลยีที่เรามีอยู่พลังงานลมทั้งหมดในสเตรก็น่าจะใช้ไม่ได้เมื่อเข้าปีที่2 อีกหนึ่งพลังงานที่ฮิตกันโซลาร์แผงจากที่เห็นกันว่ามีแสงอาทิตย์เผาพวกเซิร์กแปลว่าดาวฤกษ์ของเรายังอยู่ดีแถมยังเป็นพลังงานทางเลือกที่เพิ่งจุดเป็นกระแสมาในช่วง10ปีนี้ถือว่าใหม่เลยทีเดียวและด้วยความที่มันเป็นเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้จากครัวเรือนปกติเว็บไซต์ที่ดูน่าเชื่อถือในเรื่องการบอกเล่าข้อมูลจึงไปตกอยู่ที่เว็บข่าวและเว็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่าง Forbes และ CNET ก็ยังดีที่ข้อมูลออกมาใกล้เคียงกันแผงพลังงานแสงอาทิตย์จะมีอายุเฉลี่ยที่ 25-30 ปีทว่าหากความสามารถในการผลิตไปได้ไกลอีกอายุการใช้งานก็จะมากขึ้นในขณะเดียวกันแผ่นรับแสงพวกนี้ก็แทบจะทำงานตลอดเวลาเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นต่อให้การออกแบบมีความทนทานแค่ไหนการตั้งรับติดต่อกันแบบนี้ก็ต้องมีผลต่อความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าบ้างแหละตรงนี้ทางเว็บไซต์ให้ข้อมูลแตกต่างกันด้านหนึ่งบอกว่าหลังจากปีที่10ความสามารถก็จะตกลงไปแล้วอีกด้านหนึ่งให้เยอะถึง20ปีแต่จากประสบการณ์มีแผงเล็กๆในบ้านของเรามันก็ใช้เวลาน้อยกว่าที่ว่ามาค่อนข้างเยอะก็คงมีเหตุผลเดียวกันคือสภาพแวดล้อมและลองมองไปที่โลกของสเตรย์อีกครั้งตั้งไว้ข้างนอกในสภาพนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยหรือเปล่าม าสู่พลังงานที่มีข้อถกเถียงและสร้างความกังวลที่สุดไม่ว่าจะเพราะเหตุการณ์จริงหรือภาพจำจากเกมและเราก็ได้เห็นหลักฐานในสเตรย์ด้วยว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มอบพลังงานให้กับเมือง Stop right there, criminal scum. พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานที่ยังมีการศึกษาขยายผลลัพธ์อยู่เรื่อยๆทฤษฎีที่มีอยู่คือเราสามารถดึงพลังงานมาใช้ได้ถึงหลักพันล้านปีข้อจำกัดที่ทำให้มนุษย์ยังไปไม่ถึงจุดนั้นคือโครงสร้างทางวิศวกรรมเช่นเคยเพราะถึงจะบอกว่าเป็นพลังงานที่ขาวสะอาดที่สุดนั่นก็คือการนับในส่วนของการปล่อยของเสียระหว่างการผลิตไม่รวมการกำจัดสิ่งปฏิกูลบวกกับต้องอยู่ในสภาพที่มีการดูแลแน่นหนาด้วยเป็นผลให้ภาพจำที่น่าเป็นห่วงยังไม่หายไปไหนแล้วโรงงานผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์อยู่ได้นานไหมตัวเลขตัวนี้ถือว่ายังไม่นิ่งเพราะสถานที่ที่มันเวิร์กมันก็อยู่กันยาวสำนักงานด้านพลังงานของอเมริกาและองค์กรพลังงานนิวเคลียร์นานาชาติให้ค่าเริ่มต้นของ1โรงงานอยู่ที่20ปีณตอนนี้แต่อย่างที่บอกว่ามีการค้นคว้าขนานกันไปโรงงานที่ยังทำงานอยู่ในอเมริกาก็มีอายุเข้าใกล้40ปีแล้วและยังไม่มีวี่แววจะหยุดลงพร้อมกันก็มีไอเดียที่จะต่ออายุไปให้ถึง80ปีมีผลให้อายุเฉลี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นตามข้อมูลที่ได้มาก็พอจะบอกได้ว่ามนุษย์ในโลกของสเตรย์ได้ประสบความสำเร็จในเรื่องปัญหาด้านพลังงานหรืออย่างน้อยได้ค้นพบวิธีการทำให้แหล่งผลิตพวกนี้มีอายุยืนยาวหลักร้อยปีบวกกับใช้เทคโนโลยีแบบล้าหลังกว่าเราหรือเปล่าก็พวกหุ่นยนต์เป็นจอตู้นะยังไงก็ตามมันก็คงไม่ได้เป็นเรื่องที่ราบรื่นขนาดนั้นระหว่างที่เราอ่านเนื้อหาในเกมอยู่เหมือนจะเห็นว่ามีจุดหนึ่งที่เมืองในหลุมจะมีวิกฤตพลังงานไปช่วงหนึ่งแถมการที่พวกเซิร์กยึดพื้นที่ไปจำนวนนึงก็มีผลให้การใช้จ่ายไฟฟ้าลดลงไปด้วยถือว่าปนกันไปทว่าในท้ายที่สุดมันก็ไม่ได้ดิสโทเปียเลยมนุษย์ยังสืบทอดวิถีชีวิตต่อไปถึงแม้มันจะไม่ใช่ภาพที่หลายคนจินตนาการไว้ซึ่งมันก็ไม่แปลกไม่ว่าจะนิยายหนังซีรีส์หรือสื่อด้านไหนเวลาพูดถึงอนาคตแนวล่มสลายเรามักจะมีความคิดที่มนุษย์ถ้าไม่แข่งแย่งทรัพยากรกันอย่างเอาเป็นเอาตายก็เป็นโลกที่ปราศจากสิ่งมีชีวิต2ขาที่แบกรับอารมณ์แปรปรวนเดินไปเดินมาสเตรย์ให้ภาพที่ผสมกันระหว่าง2 อย่างที่พูดไปเรามองว่ามันดูชื่นใจกว่าแนวอื่นๆกับการก้าวข้ามกรอบของการเป็นคนไปสู่หุ่นยนต์ถึงแม้จะลืมเจตนาเดิมไปแล้วแต่วัฒนธรรมวิถีชีวิตก็ยังถูกบันทึกไว้กับเครื่องจักรที่มีลมหายใจที่อาจจะเป็นกลิ่นกัมมันตรังสีจะว่าไปมันก็อาจจะสวนทางกับข้อความรักษาสิ่งแวดล้อมที่ทีมงานอยากจะสื่อนะ
เพราะท้ายที่สุดมนุษยชาติก็ยังปลอดภัยภายใต้โครงร่างโลหะเรียกว่าเป็นหนึ่งในการมองอนาคตในแง่ดีให้กับปัจจุบันที่มีเรื่องนับพันเกิดขึ้นจนทุกคนต่างเป็นกังวลกับเพียงแค่วันถัดไปแต่ก็อย่าได้อินกับที่เราเล่าไปเลยเพราะมันก็แค่จากมุมมองของเราและเป็นทฤษฎีเกนันคนละช่องใครที่สนใจอยากมีประสบการณ์สวมบทเป็นแมวโดยตรงก็สามารถหาซื้อได้หน้าร้านออนไลน์นะอย่างน้อยถ้าชอบเกมขายบรรยากาศหรือหาแรงบันดาลใจ Stray เป็นเกมที่เราแนะนำให้มีเก็บไว้ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนจบของวิดีโอนี้กันนะครับและในครั้งหน้าเราคิดว่าถึงเวลาที่เราจะกลับไปค้นคว้าเรื่องกระแสบนอินเทอร์เน็ตอีกครั้งไว้เจอกันนะทุกคน